อย่างวะอย่าหาทำอย่างวะชอบให้คุณพูดใหม่ว่าคุณบอกคุณเคยเห็นคุณเคยเห็นแบบว่าแค่เตือนมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปใช่ไหมวันก่อนไอ้พวกกลุ่มเมาอ่ะใช่มอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์เลยแต่อย่างนี้ไม่เคยเห็นนี่แหละคุณผู้ชมขาเป็นมิติใหม่เป็นการประหยัดน้ำมันหรือไม่อย่างไรแต่ดูมอเตอร์ไซค์น้องผู้ชายคนนี้คันหนึ่งไม่ขี่เองเทิร์นเข้าไปบนคันของเพื่อนก็ขี่ไปสิคะถามว่าระยะทางเป็นกิโลไหมเป็นกิโลนะจ๊ะขับไกลไปเป็นกิโลคุณผู้ชมถามว่าพิกัดตรงนี้เกิดขึ้นที่ไทยหรือไม่ไม่ได้ระบุชัดเจนแต่คลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้ในเพจข่าวด่วนคลิปเด็ด Facebook ค่ะจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวเล็กข้างล่างเห็นไหมเขาก็ขี่ไปนะแต่เขาก็แบ่งเบาะครึ่งนึงอะให้เพื่อนวางมอเตอร์ไซค์อีกคันแล้วตัวเพื่อนก็อยู่บนมอเตอร์ไซค์ด้วยคุณว่ากี่โลเนี่ยอย่างเงี้ยโมเมนต์กี่โลดีมากเลยใช่ร้อยโลเนี่ยโอ้การเทิร์นแบบนี้ช่วยประหยัดน้ำมันได้ไหมคะคุณสุภาชัยประหยัดค่าน้ำมันแต่ว่าจะเปลืองค่าหมออ่ะดิฉันเห็นด้วยจริงถ้าสมมติข้างหน้ามีทางลูกระนาดอ่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อยากจะคิดเปลืองค่าซ่อมรถด้วยนะโอ้เนี่ยแหละค่ะต้องใช้การทรงตัวอย่างดีอย่าลอกเรียนแบบเด็ดขาดเห็นมุกประหยัดน้ำมันแบบนี้ไปดูอีกคันนึงมาดูในยุคที่น้ำมันแพงมาแบบนี้เลยนี่คือพิกัดแถวราชบุรีนะคะนี่คือรถเทรลเลอร์ที่บรรทุกรถยนต์แต่รอบนี้ไม่ใช่รถยนต์นะจ๊ะคุณผู้ชมเห็นไหมมันเป็นกระบะคอก1คัน2คัน3คันบรรทุกเอาไว้ทั้งหมด3คันถามว่ารถกระบะคอกพวกนี้ขนอะไรบางคนก็บอกเฮ้ยเขาขนหมูหรือเปล่าบางคนบอกว่าขนผลไม้หรือเปล่าหรือขนของนี่คลิปนี้พอถูกแชร์ไปนะคะคุณผู้ชมหลายคนมาบอกสงสัยเขาต้องจ้างเทรลเลอร์1คันถูกกว่าค่าน้ำมัน3คันรวดหรือเปล่าก็เลยบรรทุกรถกระบะ3คันแบบนี้ซะเลยบางคนบอกว่าไอ้รถที่เขาบรรทุกเนี่ยบรรทุก3คันน่าจะเป็นบริษัทหรือเปล่าแบบว่าไปล่องใต้ส่งไปที่ใต้แล้วขากลับพร้อมกันซะเลยประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันแบบนี้หรือเปล่าบางคนบอกว่าอ้าวคนขับกระบะคอกนอนยาวๆไปเลยพี่ถูกกว่าเติมน้ำมันเองนะมีเทรลเลอร์ขนให้บางคนบอกว่าหรือนี่คือวิธีการแก้ปัญหารถคอกแช่ขวาครับ จับขนขึ้นขวาซะเลยบางคนบอกไหนๆก็ตีรถเปล่าละพี่กลับละรับจ็อบซะเลยหมายถึงว่ารถเทรลเลอร์คงจะตีรถไปพื้นที่ภาคหนึ่งไปส่งรถใหม่แล้วรถใหม่แล้วก็รถที่ขนของมานะขึ้นมาให้เก็บตังค์คนละหน่อยกลับไปแล้วค่ะอ๋อ